ชาของเรามันจะเข้มคงด้วยความเข้มหอมแล้วก็ดีดหลักๆต้องดีดชาวบ้านชอบถ้ากินแล้วไม่ดีดไม่โอเอาไว้บางคน 2-3 ถุงต่อวันบางคนจนผัวด่าก็ไม่ยอมเลิกบอกถ้าให้เลิกชายอมเลิกกับผัวอาซียะหมันบินเฮดค่ะเจ้าของแบรนด์หอมชาคูเต่าแบรนด์ที่ว่าได้ชื่อหอมชาคูเต่าเพราะว่าเราได้กำเนิดมาจากตรงนี้เลยคือหลักๆพี่เป็นคนที่คูเต่ามาตั้งกำเนิดแล้วก็แรกๆก็คือมาทดลองชาหลักๆของเราคือเป็นชาเย็นเราทดลองชากันไปเรื่อยๆแล้วพออะไรมันลงตัวเราก็เลยมาตั้งร้านแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้ว่าจะชื่ออะไรทีแต่ตอนมาทดลองให้คนชิมคนก็บอกว่าชานี้มันหอมนะเดินผ่านก็หอมชานี้ก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าตั้งเป็นแบรนด์ตั้งเป็นชื่อของร้านดีกว่าก็เลยตั้งเป็นชื่อหอมชาคูเต่ามาตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้ผลตอบรับตอนนี้แฟรนไชส์เราขยายแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปแรกๆเราจะทำในแบบลักษณะครอบครัวเหมือนว่าเป็นครอบครัวหอมชามาขายอยู่หน้าร้านเล็กๆอยู่แต่ว่าแรกๆไม่ได้คิดที่จะขายนะเป็นแบรนด์แต่ว่ามีคนมาชิมแล้วก็ขอซื้อสูตรเมื่อเขามาเปิดโอกาสให้เราก็เลยคิดว่าอ่ะถ้านั้นเขามั่นใจในรสชาติของเราก็เลยคิดทำแฟรนไชส์ขึ้นมาตอนนี้ล่าสุดที่โรงปูนตลาดโรงปูนสาขาที่23ตอนนี้ก็ภูมิใจในแฟรนไชส์ของแต่ละแฟรนไชส์เขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ดีใจด้วยในส่วนนั้นบางคนก็เป็นรายได้หลักของเขาเลยแต่บางคนก็รายได้เสริมแล้วแต่ว่าเขาจะไปทำยังไงของเขาใช่หลักๆของเราจะเป็นชาเย็นที่ว่าเด็ดๆขึ้นชื่ออยู่ตอนนี้อย่างอื่นก็จะมีแบบพวกชาเขียวโกโก้พวกนั้นเบสิกทั่วไปก็มีแต่ว่าเมนูเรามีหลากหลายนะประมาณเกือบ100เมนูซึ่งเด็กๆเหล่านี้แถวนี้มันจะมีแบบนักเรียนเยอะเขาก็จะมาเมนูบางทีดัดแปลงตามที่เขาบอกเราสามารถทำให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการราคาอยู่ที่ขนาดน้ำปั่นเราขายแก้ว20น้ำชงก็20แต่ว่าถ้ามีแบบพวกภูเขาไฟหรือว่าเป็นอะไรที่ว่ามันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยก็แก้ว25สูงสุดก็ไม่เกิน30บาทค่ะก็มาเลยมาที่ตำบลคูเต่าเลยมันจะเป็นเลยเทศบาลคลองแหมาประมาณนิดหน่อยก็จะถึงที่ตำบลคูเต่าเลยเทศบาลคูเต่ามาประมาณ50เมตรก็จะพบร้านหอมชาตั้งอยู่ที่ฝั่งเดียวกับเซเว่นถ้าต้องการความเข้มข้นหวานมันดีดต้องหอมชาคูเต่า